ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนเลยนะครับที่จะมีเมนูอร่อยๆมาฝากกันนะครับแน่นอนเลยนะครับวันนี้เท็ดดี้มีเมนูอร่อยๆมาฝากครับนั่นก็คือเมนูพีชวานิลาครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำในส่วนของคาราเมลก่อนนะครับวันนี้คาราเมลของเราก็ทำง่ายๆเลยมีส่วนผสมแค่2 อย่างเองครับนั่นก็คือน้ำตาลทรายกับเนยสดนะครับขั้นตอนแรกนะเดี๋ยวผมนำหม้อขึ้นตั้งไฟแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปครับเกลี่ยๆให้เขาทั่วๆเนาะเวลาละลายจะได้พร้อมๆกันไฟไม่ต้องแรงนะฮะเดี๋ยวเราจะรอจนน้ำตาลทรายของเรานะครับเริ่มละลายสังเกตง่ายๆนะครับจากเม็ดๆเนี่ยก็จะเริ่มเป็นน้ำแล้วก็เป็นสีน้ำตาลเอาละครับคุณผู้ชมสังเกตดูนะอันนี้คือน้ำตาลของเราละลายละเป็นคาราเมลแบบนี้เลยนะครับจากนั้นผมจะใส่เนยสดชนิดเค็มลงไปครับก้อนก็คนให้เข้ากันนะครับพอใส่เนยไปปุ๊บเราจะเห็นความฟูของเขาเลยครับนี่ฟูฟูแบบนี้นะครับหอมมากๆเราก็จะนำลูกพีชเนี่ยลงไปคลุกเคล้ากับตัวคาราเมลของเราเลยก็จะได้ความหอมความหวานนะฮะคูณ2เลยครับเอาละครับสังเกตตอนนี้อาจจะยังดูแบบว่าเหลวๆหน่อยนะเดี๋ยวสักพักเนี่ยพอคาราเมลของเราเย็นลงนะเขาก็จะเคลือบตัวพีชพอดีเลยนะครับพักทิ้งไว้แบบนี้นะคุณผู้ชมนะอันเนี้ยเราเสร็จเรียบร้อยละกับในส่วนผสมของพีชคาราเมลนะครับเดี๋ยวเราจะมาเสิร์ฟเมนูพีชวานิลากันครับเอาละครับคุณผู้ชมครับอันนี้นะครับก็คือตัวพีชคาราเมลนะฮะที่เมื่อกี้เราทำไว้นะสังเกตนะคุณผู้ชมสีดูน่ากินมากคาราเมลหวานๆเค็มนิดๆนะแล้วตัวพีชมีกลิ่นหอมแล้วก็เปรี้ยวนิดๆด้วยโอ้โหลงตัวสุดๆการที่เราเสิร์ฟนะฮะเราจะเสิร์ฟคู่กับไอศครีมวานิลาแบบนี้แหละครับเป็นไอศครีมโฮมเมดของเราเลยนะฮะนี่อ่ะไม่แข็งมากนะแล้วก็ตักใส่แก้วเสิร์ฟเลยเอาละครับจากนั้นนะครับพีชคาราเมลของเราครับคุ้นๆแบบนี้เลยนี่โอ้โหซื้อไม่ได้นะต้องทำเองอันนี้กะละแมหรือคาราเมลครับเพื่อความสวยงามนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอบเชยแท่งนะครับแล้วก็อันนี้หอมๆนะครับสีเขียวสวยงามด้วยก็คือช่อโรสแมรี่นะครับเพื่อให้มีความหอมอบอวลของอบเชยนะฮะเราก็จะมีอบเชยป่นนิดนึงสวยงามแล้วก็หอมด้วยนะครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเราในวันนี้นะครับพีชวานิลานะครับเมนูง่ายๆนะครับเปลี่ยนไอศครีมวานิลาของคุณผู้ชมนะฮะให้เป็นเมนูจานหรูแบบนี้เลยความหอมของพีชนะครับที่เข้ากันดีกับคาราเมลที่เราทำเองนะครับทานคู่กับไอศครีมวานิลาที่ลงตัวมีกลิ่นเครื่องเทศหอมๆนะครับอย่างอบเชยเรียกได้ว่าหอมหวนชวนกินมากๆนะครับใครที่อยู่บ้านนะมีไอติมอยู่ในตู้เย็นนะครับไม่ต้องเป็นรสวานิลาก็ได้แต่ลองทำพีชคาราเมลแบบนี้แล้วก็มาเสิร์ฟพร้อมๆกันนะครับอร่อยแน่นอนครับและช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอีกหนึ่งเมนูอร่อยน่าสนใจไม่แพ้กันเลยนะครับนั่นก็คือเค้กชิฟฟ่อนแต่งไทยน่ากินน่าอร่อยแบบนี้ติดตามชมในช่วงหน้านะครับหอมระรื่นชื่นใจเพราะมีกลิ่นหอมของผลไม้แบบไทยๆนะคุณผู้ชมนั่นก็คือเค้กชิฟฟ่อนแต่งไทยครับอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูปุ๋ยฝ้ายส้มมงคลมาฝากกันค่ะวิธีทำร่อนแป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะผงฟูและกลิ่นวานิลาชนิดผงเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่น้ำตาลทรายลงในอ่างผสมตามด้วยน้ำเย็นและสารเสริมสำหรับทำเค้กสปาน SP ใช้หัวตีรูปตะกร้อตีด้วยความเร็วสูงสุด2นาทีใส่ไข่ไก่ทีละฟองจนครบตีต่อด้วยความเร็วสูงสุด2นาทีลดความเร็วต่ำ1นาที
ใส่ส่วนผสมแป้งที่ร่อนไว้ตีผสมพอเข้ากันเติมนมข้นหวานตีผสมให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดเครื่องแบ่งส่วนผสมเป็น2ส่วนส่วนที่1เป็นสีขาวส่วนที่2ใส่สีผสมอาหารสีส้มคนให้เข้ากันบีบส่วนผสมสีส้มลงในพิมพ์ประมาณ1ส่วน2ของพิมพ์บีบส่วนผสมสีขาวทับให้ได้2ส่วน3ของพิมพ์ปิดทับด้านบนด้วยส่วนผสมสีส้มจนเต็มพิมพ์วางลงในรังถึงที่อุ่นจนร้อนปิดฝานึ่งโดยใช้ไฟอ่อนนานประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งสุกจัดปุ๋ยฝ้ายใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูปุ๋ยฝ้ายส้มมงคลแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะ